สวัสดีครับพาเลาะพาธรรมนะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่นี่เรียกว่าพุทธสถานภูดานไหนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับเป็นโขดหินนะครับใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นโขดหินใหญ่อันนี้เป็นต้นไทรนะครับเห็นไหมครับรากไทรโอบตามก้อนหินนะครับซึ่งเป็นหินที่ใหญ่มากนะครับด้านใต้นะครับจะแกะสลักองค์พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราไปชมแกะสลักสวยงามมากครับแกะสลักที่ลานหินเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับอันนั้นทางที่เดินมานะครับพุทธสถานภูดานไหอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับพุทธรูปนะครับแกะสลักนะครับนี่ครับมีท่านผู้ชมแกะสลักหินเลยนะครับหินนะครับแกะสลักที่หินเลยนี่ครับมีฝีมือมากๆสวยงามจริงๆครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับสวยงามนะครับให้ดูนะครับด้านบนนี่ก็เป็นหินนะครับนะครับเป็นหินนะครับหินธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากครับมากราบองค์พระพุทธรูปเป็นงานฝีมือแกะสลักที่ลานหินนะครับที่โขดหินที่ใหญ่มากนะครับด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นป่าเลยท่านผู้ชมเป็นป่านะครับลึกเลยด้านล่างน่าจะเป็นคลองน้ำเป็นภูเขานะครับมาดูตรงนี้ครับพระพุทธรูปแกะสลักด้วยสวยงามจริงๆครับอยู่ที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพุทธสถานภูดานไหด้านล่างนะครับก็จะเป็นพระนอนนะครับนี่ค่ะนะครับสวยงามมากเดี๋ยวจะส่งนะครับเป็นพระนอนที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังก็เป็นภูเขาครับนี่นะครับท่านผู้ชมไปครับคราวนี้เราก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นสถานที่เที่ยวที่แบบว่าร่มเย็นนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมครับโขดหินนะครับเนี่ยครับเหมือนบอลเลยครับเหมือนบอลสีเลยนะครับนี่ครับตะไคร่ต่างๆเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาตินะครับสวยงามมากพูดเสียงดังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมกลัวรบกวนคนอื่นเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับนี่แกะบนลานหินเลยนะครับเป็นงานฝีมือนะครับแกะบนลานหินทุกองค์เลยนะครับนี่ต้นไทรนะครับทางเดินก็ทำอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเดินคนเฒ่าคนแก่ก็เดินได้นะครับแล้วก็มีที่พักด้วยนั่งพักถ้าเหนื่อยก็นั่งพักชมวิวต่างๆด้านล่างก็มีโขดหินอีกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับน่าจะขยายไปถึงด้านล่างเพราะตรงนี้ก็ด้านล่างก็กำลังก่อสร้างอยู่ก็ใช้สแลนกั้นอยู่นะครับก็คนเฒ่าคนแก่เดินมาก็มีราวจับนะครับเด็กๆ ก็ปลอดภัยครับท่านผู้ชมสามารถเดินมาเที่ยวได้เด็กก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาดีครับผ
พุทธสถานภูด่านไหอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะนี่ครับสวยงามจุใจครับมาเที่ยวกันได้นะครับเป็นแหล่งเที่ยวที่แบบว่าสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆเห็นไหมครับนี่เป็นกล้วยไม้นะครับมาด้านบนก็จะเป็นลานหินนะครับแล้วก็จะมีพญานาคนะครับอันนี้อยู่บนยอดสุดของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับคือบนยอดสุดนี่ครับพญานาคเจ็ดเศียรสีฟ้าเงินนะครับเจดีย์ระฆังทองครับแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะครับนี่คือพุทธสถานภูด่านไหอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบรรยากาศด้านบนอันนี้เป็นนาคปกพระนาคปกนะครับมีความเก่านะครับตะไคร้เกาะสวยๆเลยครับนี่ก็เป็นพญานาคสีทองกับสีเงินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพญานาคสีทองกับสีเงินนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับพี่ดีมาถ่ายพ่อกับแม่หน่อยลูกนี่นะครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมพุทธสถานภูด่านไหอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสวยงามมากนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ภูด่านไหซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติมากครับท่านผู้ชมน้ำตกนะครับมีน้ำตกนะครับนะครับสวยงามไหมครับถ้าใครผ่านมาผ่านไปที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อย่าลืมแวะเที่ยวนะครับที่พุทธสถานปฏิบัติธรรมภูด่านไหอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ภาเลาะภาธรรมด้วยนะครับ